วัสดีครับผมนายวุฒิชัยแปลงใจนะครับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาปฏิบัติงานอยู่ที่สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหลน่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความเป็นมาแล้วก็ลักษณะของฝายชะลอความชุ่มชื้นที่มีอยู่ในพื้นที่บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเวียงป้อนะครับซึ่งเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเวียงป้อนะครับอยู่ภายในสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหลน่านนะครับสำหรับฝายชะลอความชุ่มชื้นประเภทที่1คือฝายดินโดยฝายดินจะสร้างจากวัสดุธรรมชาติและดินที่มีอยู่ภายบริเวณพื้นที่โดยรอบโดยเราจะนำดินและวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะครับเราจะเอามาทำเป็นกล่องเพื่อชะลอน้ำแล้วก็เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นภายในบริเวณพื้นที่โดยรอบสำหรับประเภทที่2นะครับคือฝายที่สร้างจากก้อนอิฐมอนแล้วก็เสริมด้วยเหล็กนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าฝายถาวรนะครับโดยจะมีลักษณะที่สร้างจากก้อนอิฐมอนแล้วก็เสริมด้วยเหล็กนะครับโดยจะมีอายุการใช้งานได้นานนะครับสำหรับประโยชน์ของฝายชะลอความชุ่มชื้นฝายชะลอความชุ่มชื้นสามารถที่จะชะลอน้ำภายในบริเวณที่เราสร้างฝายเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นโดยรอบและสามารถที่จะเป็นแหล่งที่ทำให้แมลงและสัตว์ต่างๆได้มาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและอีกอย่างฝายชะลอความชุ่มชื้นสามารถที่จะกักเก็บตะกอนเพื่อไม่ให้ไหลลงไปสู่ปลายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดความตื้นเขินเมื่อแรกเริ่มได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านเมื่อมหาวิทยาลัยเลือกพื้นที่ที่ไหลน่านได้แล้วก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นปช.เป็นที่ดินสปป.ที่ชาวบ้านไม่เข้าไปใช้ผลประโยชน์ไม่เข้าไปใช้ประโยชน์แล้วเพราะความแห้งแล้งเข้าไปในพื้นที่ก็พบว่ามีแต่ต้นตองตึงพื้นที่เต็มไปด้วยปลวกเพราะความแห้งความแรงของน้ำแต่เขายังดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่ามีห้วยกับช้างจุดนี้ทำให้ฉุกคิดได้ว่าเมื่อมีห้วยกับช้างก็แสดงว่ามีน้ำมีฝนตกก็ให้พักพวกน้องๆพาเดินสำรวจลำน้ำที่ไหลลงไปสู่ห้วยกับช้างก็พบว่าท้องลำน้ำนั้นเต็มไปด้วยหินหินกลมหินใต้ท้องน้ำแสดงว่ามีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลายาวนานแต่ก็ยังมีแต่ความแห้งแล้งสองข้างเต็มไปด้วยไผ่เอาความรู้ของการทำฝายที่พ่อหลวงได้สอนเอาไว้ให้คำว่าฝายชะลอน้ำนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าไหลช้าลงแล้วคำว่าชะลอในภาษาไทยคือการลำเลียงหรือเปลี่ยนทิศทางจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดเมื่อเราทำให้น้ำไหลช้าลงมีน้ำอยู่หน้าฝายสักช่วงระยะเวลาหนึ่งน่าจะเป็นเวลาที่เพียงพอสำหรับที่จะเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำจากเส้นตรงไหลลงไปสู่ห้วยกับช้างให้ไหลซึมไปด้านข้างเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ด้านข้างเพื่อให้ต้นไม้อื่นเติบโตได้ตอนแรกก็เริ่มทดลองว่าเป้าหมายคือให้มีฝายที่จะชะลอน้ำอยู่หน้าฝายได้สักสองอาทิตย์ก็พอก็ประสบความสำเร็จว่าสามารถทำน้ำให้อยู่หน้าฝายได้สองอาทิตย์ในช่วงฝนแรกจุดนี้ดีใจมากถ้าเราทำฝายตรงนี้กระจายไปทั่วๆต่อเนื่องเป็นระยะระยะทั่วกับพื้นที่ตามลำน้ำที่จะห้วยกับช้างความชุ่มชื้นก็จะเกิดในพื้นที่ได้จุดนี้คือจุดเริ่มตั้งต้นของความคิดที่จะทำฝายที่ไหลน่านเป็นตัวแทนของนักวิจัยนะครับเรื่องฝายนะครับต้องบอกกันว่าลำห้วยหรือร่องน้ำที่เราสำรวจนะครับก็จะเป็นร่องน้ำที่เป็นร่องน้ำเขาเรียกว่าร่องน้ำชั่วคราวนะครับหมายความว่าน้ำเนี่ยจะไม่ไหลตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนผ่านการใช้ประโยชน์มีความเสื่อมโทรมโดยธรรมชาติแล้วถ้าลำธารที่มันน้ำไหลตลอดทั้งปีอยู่ในป่าอุดมสมบูรณ์นี้นะครับเราจะไม่สร้างฝายนะครับตอนที่ทำการสำรวจนะครับก็จะมีการสำรวจก่อนแล้วก็หลังการสร้างฝายด้วยนะครับถ้าในพื้นที่ที่ยังไม่ได้สร้างฝายเนี่ยพอมีฝนตกลงมาเนี่ยไม่เกินวัน2วันเนี่ยนะครับน้ำก็จะแห้งไปจากพื้นที่นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการสร้างฝายเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าน้ำจะอยู่คงอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องยาวนานอาจจะเป็นสัปดาห์นะครับหรือบางฝายก็2สัปดาห์3สัปดาห์ก็มีนะครับที่เราเจอสำหรับที่ผมทำงานวิจัยนะครับก็จะทำการศึกษาในสัตว์2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับเรียกง่ายๆก็คือพวกกบเขียดคางคกอึ่งอ่างปลาอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มนี้เราเลือกมาใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาเพราะว่า
ขาเป็นสัตว์กลุ่มที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นนะครับเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดความชื้นหรือว่ามันมีน้ำนานขึ้นในพื้นที่มีความชื้นเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบอะไรกับสัตว์กลุ่มนี้บ้างนะครับสัตว์กลุ่มนี้หลังจากที่เราทำการศึกษาแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องของจำนวนชนิดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าระยะเวลามัน2ปีเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือจำนวนตัวที่ทำการสำรวจนะครับเราจะพบว่าบริเวณที่มีการสร้างฝ่ายนะครับมีจำนวนตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดกลุ่มของกลุ่มนี้นะครับมากขึ้นในพื้นที่อย่างมากนะครับถ้าเทียบกับพื้นที่ที่ยังไม่ได้สร้างฝ่ายน่าจะเป็นตัวแทนที่บอกได้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์พื้นที่มากขึ้นนะครับส่วนสัตว์อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับเช่นงูกิ้งก่าปกติแล้วสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเขาจะชอบพื้นที่ที่แบบแห้งหน่อยนะครับแล้วก็มีพื้นที่โล่งเพื่อที่จะได้มาอาบแดดเราก็คิดว่าถ้าเกิดมีการสร้างฝ่ายในพื้นที่เนี่ยมันจะมีการขังน้ำในพื้นที่นานขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นพื้นที่ที่เขาเป็นลำห้วยเดิมหรือร่องห้วยที่มันมีพื้นที่ค่อนข้างโล่งหน่อยที่มีต้นไม้นะครับเขาก็จะมาอาบแดดกันมันจะได้รับผลกระทบไหมเพราะว่าถ้ามินมีน้ำขังอาจจะมีพื้นที่ที่เขาอาบแดดน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยทำการสำรวจพอเราเทียบดูแล้วนะครับก่อนกับหลังสร้างฝ่ายเนี่ยเกิดขึ้นก็คือมันยังไม่มีความแตกต่างกันที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับก็หมายความว่าการสร้างฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับสัตว์กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานครับเขาก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าน้ำที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะระยะเวลาประมาณสัปดาห์2สัปดาห์หลังฝนตกครับซึ่งในธรรมชาติพื้นที่แบบนี้มันก็ยังพอหาพื้นที่ข้างเคียงที่เป็นตัวแทนได้อยู่แล้วเขาก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มันมีประชากรเยอะขึ้นนะครับเช่นถ้ามีกบเยอะขึ้นสัตว์กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานก็จะมาใช้ประโยชน์ในการล่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือกินกบกินเขียดในพื้นที่มากขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นการเพิ่มวงจรหมุนเวียนสสารหรือสารอาหารในพื้นที่ให้มีมากขึ้นนี่ก็คือเป็นผลคร่าวๆที่ผมศึกษาก็จะเน้นไปที่สัตว์2กลุ่มนี้ครับ